ใครบางคนเพิ่งเคยเห็นข้อนี้เป็นคำสั่งให้เราประพฤติตนด้วยความยำเกรงตลอดเวลาเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะดำเนินในความรักและยำเกรงในเวลาเดียวกันเป็นไปได้แต่เป็นไปได้ไหมที่เราจะดำเนินในความรักและในความหวาดผวาหวาดกลัวไปในเวลาเดียวกันเป็นไปไม่ได้พระคัมภีร์บอกไว้ว่าความรักกับความกลัวไม่สามารถเข้ากันได้แต่ถ้าเป็นความรักและความยำเกรงหรือความเกรงกลัวอย่างถูกต้องความกลัวที่บริสุทธิ์เข้ากันได้เห็นไหมคุณต้องการที่จะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ประสบความสำเร็จไหมให้เรียนรู้จากพระเจ้าตั้งแต่วันนี้เรื่องของความยำเกรงพระองค์กิจการบทที่2ข้อที่43เราไปดูตัวอย่างผู้เชื่อในพันธสัญญาใหม่เขาดำเนินชีวิตกันอย่างไรและเมื่อเราดำเนินชีวิตอย่างเขาเราก็มาถูกทางแล้วหลังจากที่เปโตรได้ประกาศในวันเพนเทคอสต์ก็มีผู้เชื่อกลุ่มนึงเกิดขึ้นนะฮะพระคัมภีร์กล่าวถึงคนเหล่านั้นว่าเขามีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคนและพวกอัครทูตทำการอัศจรรย์และหมายสำคัญหลายประการรู้ไหมว่าทำไมพระเจ้าไม่อาจจะไม่ได้กระทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์เท่าไหร่นักในบางที่นั่นเป็นเพราะว่าคนของพระเจ้าไม่ยำเกรงพระองค์เมื่อคนของพระเจ้าดำเนินตามใจชอบอยากจะทำอะไรก็ตามใจชอบและเหมือนกับว่าเราไม่ได้รับรู้เลยว่าพระองค์อยู่ท่ามกลางพวกเราเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ก็ไม่ได้สำแดงพระองค์เมื่อเป็นแบบนี้หมายสำคัญและการอัศจรรย์ก็ไม่เกิดขึ้นนี่เป็นอีกหนึ่งกุญแจที่คุณจะสามารถนำไปใช้เพื่อที่พระเจ้าจะทำงานผ่านชีวิตคุณได้ให้คุณตื่นเช้าอย่าลืมพระคัมภีร์ใช้คำว่าตลอดเวลาเมื่อคุณตื่นเช้ายำเกรงพระเจ้าก่อนคุณเข้านอนยำเกรงพระเจ้าเมื่อคุณไปทำงานให้ยำเกรงพระเจ้าเอเมนกิจการบทที่9ข้อที่31พระคัมภีร์กล่าวว่าเหตุฉะนั้นคริสตจักรตลอดทั่วแคว้นยูเดียกาลิลีและสมาเรียจึงมีความสงบสุขและเจริญขึ้นประพฤติตนด้วยใจยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าและด้วยรับความหนุนใจจากพระญาณบริสุทธิ์คริสตสมาชิกก็ยิ่งทวีมากขึ้นถ้าคุณเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้าพระเจ้าจะเพิ่มเติมสมาชิกเข้ามาที่คริสตจักรพี่น้องครับลองคิดดูถ้ามีใครมาเยี่ยมที่คริสตจักรของเราแล้วแต่ละคนไม่มีความยำเกรงพระเจ้าอยากจะด่ากันก็ด่าอยากจะจิกกันก็จิกอยากจะตบกันก็ตบถามว่าคนเข้ามาเห็นเราก็ยังอยากจะมานะพระเจ้าสำแดงพระองค์ท่ามกลางเราได้ไหมไม่ได้ไม่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่มีความรักไม่มีการสำแดงความรักของพระเจ้าท่ามกลางซึ่งกันและกันพระเจ้าไม่หาใครมาเพิ่มให้เขามองพระองค์ในทางที่ผิดเอเมนเราจะเห็นนะครับตัวอย่าง2คริสตจักรเนี่ยทางกันไป7บทแต่เราเห็นว่าเขาดำเนินชีวิตเหมือนกันด้วยความยำเกรงพระเจ้าขอให้ความยำเกรงพระเจ้ามีส่งมีผลกระทบต่อความประพฤติของคุณนะครับผมมีคำถามว่าแล้วเราจะแสดงความยำเกรงพระเจ้าอย่างไรหลายคนคิดว่าการยำเกรงพระเจ้าเป็นเพียงแค่การแสดงท่าทางภายนอกการแสดงความยำเกรงพระเจ้าไม่ใช่การแสดงท่าทางภายนอกแต่เป็นท่าทีที่ถูกต้องที่อยู่ในหัวใจเห็นไหมผมจำได้ตอนที่คุณพ่อผมยังมีชีวิตอยู่มีบางอย่างที่ผมไม่ทำเวลาพ่ออยู่แล้วมีบางอย่างที่ผมทำเวลาพ่อผมออกไปข้างนอกคุณเคยคุณนึกออกไหมคุณมีแบบนี้บ้างไหมมีไหมมีคำพูดบางอย่างที่คุณไม่พูดเวลาพ่อคุณอยู่แต่เวลาพ่อคุณไม่อยู่คุณอยู่กับเพื่อนเพื่อนของคุณคุณพูดสารพัดคำหยาบเห็นไหมแล้วเวลาเขามีเรียกผู้ปกครองไปพ่อคุณไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทูตสวรรค์น้อยๆในบ้านทำไมมันแสบได้ขนาดนี้ที่โรงเรียนนี่แหละความยำเกรงไม่มียำเกรงแค่ในบ้านแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าประทับอยู่กับเราตลอดถ้าเราจะยำเกรงพระองค์ตลอดไม่ใช่แค่ในโบสถ์ชีวิตของเราจะเป็นคำพยานที่ดีหลายคนนะครับออกจากคริสตจักรไปวันอาทิตย์ใช้ชีวิตเหมือนมารแล้วกลับมาใช้ชีวิตเหมือนทูตสวรรค์น้อยๆเช้าวันอาทิตย์อีกครั้งหนึ่งนี่คือเป็นเพราะเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องความยำเกรงพระเจ้านั่นเองนะฮะ
เอาล่ะเราจะแสดงความยำเกรงพระเจ้าได้อย่างไรขอบคุณที่ถามขึ้นมานะสุภาษิตบทที่8ข้อ13สุภาษิตบทที่8ข้อ13ความยำเกรงพระเจ้าเป็นความเกลียดชังความชั่วร้ายมันเริ่มต้นจากความเกลียดขอกล่าวอีกครั้งนึงนะครับความยำเกรงเริ่มต้นจากความเกลียดถ้าคุณไม่เกลียดคุณยำเกรงพระองค์ไม่ได้เกลียดอะไรครับเกลียดความชั่วร้ายวันนี้มีความชั่วร้ายใดในชีวิตที่คุณชอบบ้างถ้าคุณชอบมันอยู่คุณไม่สามารถยำเกรงพระองค์ได้แล้วเมื่อคุณทำสิ่งนั้นอยู่คุณทำต่อพระพักของพระองค์ด้วยความไม่ยำเกรงเห็นไหมครับเวลาเทศอะไรที่มันเข้าตัวกว่าจะเอเมนได้มันเหมือนกับเกียร์หนึ่งนะค่อยๆไปพอเทศเรื่องของอะไรที่เป็นของเราในพระคริสต์เนี่ยแต่ละคนเกียร์ห้าเลยนะครับเอเมนพระเจ้าโปรดนี้เราได้เอเมนพระเจ้าช่วยเราให้รอดเอเมนเขาบอกเราต้องยำเกรงพระเจ้าทั้งที่บ้านที่ทำงานและที่ไหนๆคิดสักพักเนี่ยคิดแล้วก็เบามากถ้าคุณยำเกรงพระเจ้าคุณจะเอาแม็กของที่ทำงานกลับบ้านนะถ้าคุณยำเกรงพระเจ้าที่ทำงานคุณจะเอากระดาษทดของที่ทำงานกลับบ้านไหมรู้ไหมในขณะที่คุณหยิบเนี่ยมันมีคนเห็นอยู่พระนามของพระเจ้าเสียเรียบร้อยแล้วนี่แหละการไม่ดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้ามันส่งผลโดยที่คุณไม่รู้ตัวเวลาคุณขับรถเนี่ยคุณติดปลาอยู่ด้านหลังแต่คุณปาดทุกคนคุณบีบแต่ใส่เพราะคุณไม่ได้อยู่ในโบสถ์แล้วคุณคาดว่ารอบตัวคุณเนี่ยคุณดูไว้หมดแล้วไม่ใช่รถคนที่โบสถ์ มันมีหลายเรื่องนะหนังเนี่ยผมจะบอกให้ที่บ้านนะถ้าเราเปิดไปเจอช่องไหนแล้วมันมีทะเลาะกันเนี่ยลูกผมดูเนี่ยผมรีบปิดทันทีผมยำเกรงพระเจ้าผมไม่อยากให้ลูกผมโตขึ้นมาแล้วเรียนรู้เรื่องการทะเลาะกับคนอื่นผมไปเปิดสิ่งที่เขาจะต้องได้อย่างเดียวในชีวิตคืออิทธิพลด้านความอ่อนโยนและสุภาพให้ดูบานนี่ไปเรื่อยเห็นไหมแต่ถ้าเกิดมันมีฉากต่อยกันหรืออะไรผมปิดจำไว้นะครับเด็กเหมือนคอมพิวเตอร์เขามีศัพท์บอกไว้ว่า garbage in garbage out ใส่ขยะเข้าไปขยะก็ออกมาให้แน่ใจว่าสิ่งที่คุณใส่เข้าไปในตัวคุณเองเพราะคุณรับเชื่อคุณก็เป็นเด็กฝ่ายวิญญาณเหมือนกันให้เป็นแต่สิ่งที่บริสุทธิ์แล้วสิ่งที่บริสุทธิ์จะออกมาผมไม่ได้บอกให้คุณเลิกดูละครแต่ผมสนับสนุนให้คุณเลิกชมบอกแล้วว่าผมบังคับความเชื่อคุณไม่ได้ใช่ไหมแต่ผมแนะแนวได้นะครับให้รับแต่สิ่งที่มันจะเป็นคุณต่อชีวิตของคุณเองถามนิดนึงคุณมาที่คริสตจักรแห่งนี้คุณก็รู้ทุกคนรู้ว่าคุณเป็นคริสเตียนแล้วถ้าเกิดตอนนี้มันมีถ่ายทอดมวยโลกอยู่คุณจะหยิบขึ้นมาดูไหมไม่เพราะอะไรเพราะคุณยำเกรงพระเจ้าแต่เวลาอยู่บ้านเนี่ยคุณเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอุ้ยอ่อยมันทำไมอุ้ยอย่าช้าอย่าช้าอัดมันทำไมคุณยำเกรงพระเจ้าที่บ้านด้วยหรือเปล่ามีบางอย่างที่ผมติดในอดีตผมติดต่อไปไม่ได้แล้วเห็นไหมเพราะผมต้องยำเกรงด้วยเวลาเรานั่งกินข้าวด้วยกันเรากินอย่างสุภาพค่อยๆตักแค่ครึ่งช้อนใส่ปากเคี้ยวอยู่3นาทีเวลาเราตัวคนเดียวที่บ้านแล้วกินบะหมี่เรากินยังไงสามซัวหมดจานหรือเปล่าหมดชามเมื่อถ้าความยำเกรงของพระเจ้าความยำเกรงพระเจ้าทำงานที่บ้านของคุณเหมือนกับที่ทำงานต่อหน้าคนอื่นชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมเลยนะคุณจะอ่อนโยนและสุภาพคุณจะเป็นเหมือนกับองค์พระเยซูคริสต์เห็นไหมอะไรบางอย่างที่คุณไปคุณจะไปไม่ได้อะไรบางอย่างที่คุณติดและทำอยู่คุณจะทำต่อไม่ได้แล้วตรงนี้แหละที่ทำให้พระพรของพระเจ้าเข้ามาสดุดีบทที่34ข้อที่11ถึง15นะครับ